ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณประกรณ์ครับครับสวัสดีครับคุณสันติสุขครับวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างเชิญเลยครับครับผมพอดีจริงๆวันนี้เตรียมอีกเรื่องนึงไว้นะครับที่เราเคยเปิดไปก่อนหน้านี้เรื่องปัญหาการปรับปรุงโครงการแหล่งเรียนรู้มัสยิด300ปีที่อำเภอบางจอดจังหวัดนราธิวาสนะครับผมบแต่ว่าพอดีเมื่อคืนนี้มีเหตุรุนแรงเยอะนะครับที่สารวัตรชนภาคใต้ก็เลยเดี๋ยวจะมาอัปเดตอันนี้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เหตุก็ยังสับสนอยู่นะครับเพราะว่ามีเหตุเกิดเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเพิ่งจะพอจะสรุปได้นะฮะสรุปว่าเมื่อคืนนี้นะครับตอนตั้งแต่ประมาณทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งนะครับเกิดเหตุรุนแรงประเภทต่างๆนะครับในสี่อำเภอนะครับของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ไม่มียะลานะครับเป็นนราธิวาสปัตตานีแล้วก็สงขลาครับรวมแล้วเนี่ย21เหตุการณ์นะครับข้อสังเกตก็คือว่าเป็นเหตุรุนแรงครั้งใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่6เมษายนที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนกลางคืนนะครับที่ไประเบิดเสาไฟฟ้า50กว่าต้นนะครับก็เกิดเหตุห่างกัน13วันแล้วก็เป็นที่สังเกตว่าช่วงหยุดสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์นี่ไม่มีเหตุเลยไม่มีเหตุรุนแรงเลยนะฮะก็คือเหมือนกับว่าเขาจะแสดงให้เห็นว่าเขาสั่งหยุดก็ได้สั่งทำวันไหนก็ได้อะไรเงี้ยนะครับช่วงสงกรานต์ที่ได้ความไปแล้วคือหยุดไปเลยแล้วก็จริงๆแล้วนะฮะเหตุการณ์เนี้ยมีการแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับแจ้งเตือนตั้งแต่ตอนเช้าว่าให้เฝ้าระวังการโจมตีฐานนะครับมีระบุพื้นที่มาด้วยแล้วก็ตรงด้วยนะครับก็ค่อนข้างชัดว่าการข่าวของเจ้าที่ก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าการป้องกันก็คงจะทำได้ยากเพราะว่าเราดูเหตุการณ์แต่ละจุดเนี่ยคนร้ายเนี่ยไปปฏิบัติการกันแค่คนสองคนนะครับแล้วก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เน้นการปาระเบิดเข้าไปในฐานหรือโรงพักของเจ้าหน้าที่นะครับผมทีนี้เรามาดูนิดนึงครับว่าเหตุส่วนใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำวานนี้เนี่ยก็จะเป็นเหตุปาระเบิดซึ่งส่วนใหญ่เป็นใช้ระเบิดมาตรฐานนะครับเป็นระเบิดขว้างนะครับเข้าไปจุดเกิดเหตุส่วนใหญ่ก็เป็นโรงพักนะครับโรงพักแล้วก็บ้านพักตำรวจนะครับแล้วก็เป็นชุดคุ้มครองตำบลซึ่งชุดพวกนี้มันจะกระจายอยู่ตามตำบลต่างๆแล้วเขาก็จะไปมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างไว้นะฮะเป็นคล้ายๆป้อมนะครับผมแล้วก็จะมีหน่วยต่างๆนะเข้าไปอยู่เป็นตัวแทนตำรวจด้วยอสด้วยอะไรเงี้ยนะฮะก็จุดเกิดเหตุก็จะเป็นพวกนี้นะครับรวมแล้ว21จุดนะครับผมทีนี้เรามาดูจุดต่างจากเหตุการณ์เมื่อวันที่6เมษายนนะครับเหตุการณ์เมื่อวันที่6เนี่ยเป็นการเน้นทำลายสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะฮะก็คือไฟฟ้าระบบไฟฟ้านะฮะตอนแรกเนี่ยข่าวออกมาแค่ว่าเป็นการไปวางระเบิดเสาไฟฟ้า50กว่าต้นแต่ตอนหลังเนี่ยมาพบว่ามีระเบิดเสาไฟฟ้าแรงสูงซึ่งเป็นเสาที่ส่งเข้าไปที่จังหวัดปัตตานีด้วย3จุดนะครับตรงนี้ทำให้ไฟฟ้าดับเนี่ยเกือบสัปดาห์เลยนะครับก็มีการซ่อมแซมกันแล้วก็ค่อยๆติดเป็นบางพื้นที่ไปทีละนิดทีละนิดนะครับผมก็คือเป็นไฟเนี่ยดับในวงกว้างเลยเพิ่งจะซ่อมเสร็จไปเมื่อช่วงสงกรานต์นี่เองนะครับคือช่วงสงกรานต์เนี่ยเจ้าหน้าที่ของกฟผที่เข้าไปซ่อมเนี่ยก็ไม่ได้หยุดไปเที่ยวสงกรานต์นะครับก็คือต้องเข้าไปซ่อมก็จะก็ค่อนข้างจะชี้เห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับทีนี้เมื่อวันที่6เนี่ยเน้นเรื่องเสาไฟฟ้านะครับพอมาเมื่อคืนเป็นการเน้นการโจมตีฐานที่มั่นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงซึ่งก็ได้บอกไปแล้วว่ามีทั้งโรงพักทั้งของอสทั้งชุดคุ้มครองตำบลนะครับจุดตายอันนึงก็คือว่าระเบิดที่ใช้เมื่อวันที่6เนี่ยเป็นระเบิดแสวงเครื่องคือประกอบขึ้นเองนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยตำรวจก็ไปพบหลักฐานครับว่าวงจรที่เอามาประกอบเนี่ยคือเป็นแผ่นพิ้นวงจรเนี่ยส่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเป็นการส่งมาเป็นล็อตเลยแล้วก็ส่งมาปุ๊บเนี่ยเครือข่ายในพื้นที่ก็จะไปรับมาเสร็จก็เอาขาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปต่อตามแบบวงจรที่ออกแบบไว้นะครับแล้วก็ไปประกอบกับระเบิดแล้วเอาไปวางตรงเนี้ยก็กำลังเป็นประเด็นที่แบบความมั่นคงก็กังวลอยู่เหมือนกันคือหนึ่งมีการเชื่อมโยงกับประเทศกับเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านชัดเจนมีการส่งเข้ามาสองคือการออกแบบวงจรเนี่ยคือเขาส่งแบบแผ่นพิ้นวงจรที่เป็นฉนวนมานะครับแล้วก็ไปเขาเรียกว่าใช้กดไปกับพิ้นนะครับผมให้มันเป็นภาพให้เห็นว่าจะต้องวางอุปกรณ์ตรงไหนซึ่งการออกแบบเนี่ยมันออกแบบโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งเขาก็เลยกลัวว่า
มันจะมีการพัฒนารูปแบบนะฮะให้ซับซ้อนขึ้นได้นะครับถ้าเขาศึกษาต่ออะไรเงี้ยนะครับผมตรงเนี้ยอันเนี้ยเป็นเหตุเมื่อวันที่6แต่เหตุเมื่อคืนนะครับเป็นการใช้ระเบิดมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ระเบิดมาตรฐานก็คือระเบิดที่ใช้ในทางทหารเนี่ยก็อาจจะซื้อมาจากตลาดมืดหรือขโมยมาหรือปล้นมาจากเจ้าที่จากเหตุการณ์เก่าๆนะครับครับอันเนี้ยก็เป็นจุดต่างนะครับทีนี้มาดูจุดที่เหมือนกันก็คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยทั้งสองเหตุการณ์ก็คือว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าเป็นการก่อเหตุกระจายในหลายพื้นที่เหมือนเขาต้องการแสดงศักยภาพให้เห็นว่าขบวนการของเขายังใหญ่อยู่คือยังมีคนร่วมเยอะนะครับสามารถก่อเหตุได้เนี่ยหลายพื้นที่ถ้าเราย้อนไปวันที่6เมษายนเนี่ยก่อเหตุรวมทั้งหมด19อำเภอคือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของสงขลาที่เกิดปัญหาความไม่สงบเนี่ยมี37อำเภอนะครับ37อำเภอครั้งก่อนเนี่ยก่อเหตุได้19อำเภอครั้งนี้12อำเภอนะครับก็คือเขาก็แสดงเห็นว่าเขามีแนวร่วมในหลายอำเภอก่อเหตุได้นะครับก่อเหตุได้พร้อมๆกันเมื่อวานเวลาที่เกิดเหตุก็คือทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มนะครับครับพร้อมๆกันนะครับแล้วก็น่าเชื่อว่าเป็นการกดดันการพูดคุยนะครับเพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวันที่6เมษาเนี่ยพอก่อเหตุใหญ่ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากใช่ไหมครับวันที่10เมษาเกิดมีแถลงการที่อ้างว่าเป็นของกลุ่มบีไอเอ็นออกมาบอกว่ายื่นเงื่อนไขใหม่3ข้อถ้าจะเจรจาไม่เอาด้วยกับวงประชุมมาลาปัตตานีนะครับแล้วก็ถ้าจะคุยต้องคุยกับเขาคุยกับ BRN ต้องกำหนดใหม่นะมีเงื่อนไขใหม่3ข้อที่สำคัญนั่นคือว่าต้องมีองค์กรระหว่างประเทศมาเป็นสักขีพยานนะฮะคนกลางต้องเป็นกลางแล้วก็รูปแบบของการพูดคุยเจรจาต้องกำหนดจากคู่เจรจาคือไม่ใช่ถูกกดดันจากที่อื่นนี่นะครับทีนี้ไอ้ข้อเรียกร้อง3ข้อนี้ท่านนายกก็มาให้สัมภาษณ์ชัดเจนเลยว่าไม่เอานะครับบอกว่าตอนนี้คุยกับมาลาปัตตานีอยู่ใช้บริการมาเลเซียในการอำนวยความสะดวกอยู่ฉะนั้นถ้าคุณอยากคุยคุณต้องไปติดต่อมาเลเซียไปเข้ากับมาลาปัตตานีหลังจากวันนั้นผ่านมา13วันวันนี้ก็มาเกิดเหตุอีกนะครับซึ่งถ้ามองว่าเป็นความเชื่อมโยงกันเนี่ยก็อาจจะมองได้นะครับว่า BRN ก็อาจจะแสดงให้เห็นว่าเนี่ยเขาเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพมากกว่านะครับคือตอนนี้ฝ่ายคณะพูดคุยของรัฐบาลเนี่ยกำลังคุยกับมาลาปัตตานีอยู่นะครับตลอดสัปดาห์ช่วงก่อนสงกรานต์ก็มีการคุยกันเรื่องการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยนะครับก็จะเริ่มอำเภอแรกในเร็วๆนี้แล้วนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมีอำเภอแรกประกาศออกมาเนี่ยก็จะมีการตั้งชุดทำงานร่วมนะฮะระหว่างรัฐบาลกับมาลาปัตตานีเนี่ยลงพื้นที่ประเมินว่าพื้นอำเภอไหนเนี่ยจะเหมาะสมที่สุดจาก5อำเภอที่เขาเสนอชื่อก็จะเลือกมา1อำเภอตอนนี้เขากำลังกลัวกันว่าถ้าเผื่อคณะประเมินพื้นที่ลงพื้นที่แล้วถูกโจมตีจากกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยจะทำยังไงนะฮะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการดิสเครดิตอย่างใหญ่รุนแรงเหมือนกันใช่ครับนี่แหละฮะทีนี้ถ้าเรามองว่าเหตุการณ์เหล่านี้เชื่อมโยงกันเนี่ยก็จะชัดเจนเลยว่ามันก็มีกลุ่มที่ไม่เอาการพูดคุยกับมาลาปัตตานีซึ่งอาจจะอนุมานว่าเป็น BRN เนี่ยนะครับแล้วก็ BRN ก็ต้องการยื่นเงื่อนไขใหม่กับรัฐบาลไทยว่าจะคุยต้องคุยกับเขานะครับแล้วเขาก็แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถที่จะก่อเหตุได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยทางฝ่ายความมั่นคงก็ยังยืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้สะท้อนว่า BRN มีกำลังคนเยอะจริงๆนะครับเพราะว่าแต่ละจุดที่ไปก่อเหตุเนี่ยคือจริงๆแล้วก็ก่อเหตุไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะครับเป็นการขี่รถไปแล้วก็ปาระเบิดใส่ซึ่งก็เป็นการก่อเหตุที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลกันมากนะครับแล้วก็อาจจะใช้คนไม่มากนักในการก่อเหตุนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูบทวิเคราะห์ของทางฝ่ายความมั่นคงต่อไปนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างชัดเจนว่าตั้งแต่ปลายมีนาเป็นต้นมาเนี่ยจนถึงกลางเดือนเมษายนก็แล้วก็เข้าสู่ช่วงปลายเดือนเนี่ยนะครับเหตุการณ์ในสายแบบชายแดนภาคใต้เนี่ยค่อนข้างหนักนะครับก็ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาแล้วก็มีการโจมตีโรงพักละแงะนะครับที่นราธิวาสนะครับมีการไปโจมตีป้อมจุดตรวจที่อำเภอคงพินังที่หัวยะลาจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ระเบิดสายฟ้าที่บอกไปแล้วเมื่อวันที่6นะครับแล้วก็เหตุเมื่อคืนนะครับก็สะท้อนว่าปัญหาชายแดนภาคใต้ก็ยังเป็นปัญหาใหญ่เป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขแล้วก็ถ้าจะปรับแนวทางที่ทายยังไงเนี่ยก็ต้องดำเนินการเป็นการด่วนครับคุณสายสุขครับครับสรุปแล้วมีคนเสียชีวิตไหมฮะมีความสูญเสียไหมเหตุการณ์ที่เกิดผมลืมเล่าให้ฟังไปครับก็คือว่าคนที่เป็นเป้าเหตุร้ายเนี่ยมีเจ้าหน้าที่และชาวบ้านนะครับได้รับบาดเจ็บไปรวมทั้งสิ้น4คนนะครับแต่ว่ามันมีเหตุที่อำเภอสะบ้าย้อยครับค่อนข้างจะน่าสนใจทีเดียวก็คือว่าที่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเนี่ยมีเหตุระเบิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเหตุระเบิดใกล้ๆกับฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยมี2คนกลายเป็นคนที่เอาระเบิดมาวางนะครับคาดว่าระเบิดหล่นหรือไม่ก็ระเบิดทำงานก่อน
ครับก่อนเวลาที่จะไปวางก็เลยโดนตัวเองตายปรากฏว่าก็ตอนนี้ไปตรวจสอบแล้ว2คนเนี้ยเป็นสมาชิกแนวร่วมก่อความไม่สงบทราบชื่อทราบอะไรแล้วนะครับมีประวัติอยู่แล้วประมาณนั้นเหรอใช่มั้ยครับผมใช่ครับแล้วก็คนนึงเป็นคนปัตตานีทีนี้น่าตกใจก็คือว่ารถที่ใช้มาในการก่อเหตุนะเป็นรถของผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยนะฮะตรงเนี้ยจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นรถผู้นำท้องถิ่นไม่พอเป็นผู้นำท้องถิ่นที่ร่วมงานกับรัฐอย่างแข็งขันเลยนะครับเคยร่วมโครงการทำความดีเพื่อแผ่นดินอะไรแบบนี้นะครับก็คือว่าแสดงตนอยู่ข้างรัฐเลยแต่ว่าถูกเอารถมาใช้ซึ่งยังไม่ชัดว่าเป็นการขโมยมาหรือว่าเป็นการที่จะไม่ใช้ตรงนี้ครับต้องถูกตรวจสอบต่อไปครับครับผมอ๋อแต่ว่าตัวผู้นำท้องถิ่นคนนั้นเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนี่อีกเรื่องนึงใช่ไหมใช่ครับใช่ครับต้องดูถ้าเผื่อรถนี่ไม่ได้ถูกขโมยแต่ว่าเป็นเอารถไปให้เขาไปก่อเหตุเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็จะแสดงว่าผิดด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะสะท้อนภาพอีกอย่างนึงว่ามีคนของกลุ่มกระบวนการเนี่ยจะแฝงอยู่นะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหน่วยงานการปกครองท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่ครับผมครับสรุปกรณีการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยที่จะเป็นอำเภอนึงเนี่ยจะตัดสินใจกันเมื่อไหร่นะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเขาคุยกันตกลงในหลักการเนี่ยตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์เขาขอเวลาเนี่ยประมาณ3เดือนโดยในช่วง3เดือนเนี่ยจะมีการส่งทีมร่วมกันลงพื้นที่ไปประเมินด้วยนะครับซึ่งก็คาดว่าจะประกาศได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ครับเดือนพฤษภาคมนี้ใช่ไหมครับผมเป็นอำเภอแรกครับผมจะประกาศเป็นสาธารณะไหมไม่ได้ประกาศใช่ไหมเขายังไม่ตกลงกันคือตอนนี้ถ้าเราดูสถานการณ์แล้วเนี่ยถ้าเผื่อประกาศเป็นสาธารณะเลยเนี่ยน่าจะเป็นการสุ่มเสี่ยงที่ทำให้เกิดรุนแรงหนักขึ้นในพื้นที่ครับผมใช่ครับใช่ไหมฮะตรงนี้แหละครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ